สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานชิลริมเลย์นะครับอยู่ที่ซีคอนบางแคนะนี่บรรยากาศแบบว่าเขาก็จะจัดเป็นริมทะเลน่ารักมากเดี๋ยวเราไปเดินดูภายในงานนะครับงานนี้มีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17นะครับอ๋อนี่มีขนมมีวุ้นน่ากินมาก3ชิ้น100บาทนะครับอันนี้มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมน้ำชาเขียวน่ากินมากอันนี้เป็นแบบชิฟฟ่อนนะครับชิ้นละ15ขนมไข่ญี่ปุ่น20บาทอ๋อเนี่ยเข้ามาในงานก็บรรยากาศชิลมากเลยเหมือนอยู่ทะเลเหมือนไปอยู่ชายหาดอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยน่ารักดีให้ถ่ายรูปโอ้ตรงนี้มีที่นั่งออกก็คือเหมือนแบบเป็นที่นั่งกินชิลๆอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยดูบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเหมือนอยู่ทะเลเลยนั่งแบบก็อีชชายหาดอะไรเงี้ยเนาะเอามาดูด้านนี้ก็มีขนมเครปนี้เนี่ยชิ้นละ25บาทมีไส้เผือกมะพร้าวมันม่วงอะไรต่างๆนะครับโอ้ข้าวหลามจิ๋วข้าวหลามจิ๋ว20บาทโอ้อันนี้ก็มีขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะแบบมีเป็นแบบว่าไส้ทุเรียนแล้วก็ทำเป็นทุเรียนด้วยอ่ะน่ากินอ่ะอยู่ถ้าทุเรียน7ลูก100บาทนะครับเซตรวมแบบบวกทุเรียน100เซตรวมธรรมดาก็100มีหลายอย่างเลยเดินเข้าลองเดินไปดูด้านนี้โอ้ด้านนี้ก็มีขนมโมจินูเทลล่ากล่องละ45บาทโมจิชาเขียวก็มีน่ากินทั้งนั้นเลยไดฟุกุสตรอเบอรี่ลูกละ40นะครับเดี๋ยวลองเดินดูอันนี้ก็เป็นแบบไอคอนร้านไอคอนนะครับถ้ากินดีเนาะมีหลายรสอันนี้ร้านยำนะครับร้านยำยำแซลมอน150ยำปูม้า150 100ประมาณ100บาทถึง150บาทนะครับเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้กันเฮ้ยร้านขนมสีสันแบบสีสันลูกวาดมากเลยนะกินมากเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูด้านนี้เนี่ยมีแบบว่ามีที่นั่งชิวๆนั่งกินข้าวนั่งกินขนมที่ซื้อมาได้เลยนะครับชิวริมเลวันนี้ก็มีเป็นอาหารเกาหลีนะครับชื่อร้านแฟนดอมนะครับ65บาท60บาทถ้า S 60 L อยู่ที่100โอ้นี่ร้านนี้โกโก้ร้านนี้โกโก้อร่อยมากโอ้ชื่อร้านยาวจัง60บาทเดี๋ยวเราลองมาเดินดูเมนูแนะนำก็มีเป็นออริจินอลโกโก้นะดาร์กโกโก้แล้วก็ดาร์กฝรั่งเศสราคา50บาทนะครับร้านนี้มีร้านน้ำเนี่ยชิลมากบรรยากาศดีเนาะเหมือนเรามาเดินตลาดอะไรเงี้ยริมทะเลนี่มีขนมปังอะทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่100บาทอันนี้ขนมปังโฮวิตข้าวโอ๊ตยุโรปครับ90เรานี่ลุงไหมอ๋อเนี่ยเขามีแบบเรานี่ลุงไหมนะเป็นชาวต่างเป็นชาวต่างชาวต่างอันนี้อะไรโอ้อันนี้ซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะครับขีดละ60เนี่ยอยู่ด้านนี้อ๋อมันฝรั่งอบลูกละ25ซี่โครงหมูก็น่ากินนะขีดละ60บาทของกินเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะเนี่ยของกินอยู่โซนฝั่งนี้นี่เดี๋ยวเขาก็จะมีแสดงดนตรีอะไรอยู่แล้วก็มีเป็นแบบร้านขายของทั่วๆไปละเดี๋ยวเราลองเดินดูกันว่ามีอะไรนี่มีเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าน่ารักดีทำเป็นแบบเหมือนงานเวลาที่ไปทะเลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบชิวๆเป็นตลาดนัดริมทะเลริมชายหาดอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยนะร้านนี้ก็มีกระเป๋ามีของใช้ทั่วๆไปพิซซ่าก็มีพิซซ่า
ชิ้นละ49ขนมหมอนี่เป็นแบบเนี่ยเสื้อชิวๆแบบไว้ใส่ไปทะเลนะเป็นเสื้อลายมองดูด้านนี้ก็เป็นเสื้อผ้ากระเป๋ากางเกงอะไรเงี้ยน้ำหอมเหมือนแบบได้บรรยากาศมากเลยใช้ข้อมือชิลลิมเลนะครับอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีภาษีเจริญแล้วก็เดินเข้ามาด้านในได้นะครับนี่เลยบรรยากาศก็ประมาณนี้จะลองเดินน่าจะประมาณนี้น่าจะหมดประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูด้านนี้กันจุดนี้จะเป็นลานโปรโมชั่นนะที่เขาจะจัดอีเวนต์จัดงานอะไรบ่อยๆนะที่พาแบบเวลามาซีคอนบางแคแล้วมีงานก็จะอยู่เนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยแหละด้านนี้ก็จะเป็นพวกร้านเสื้อผ้าร้านขายของเฮ้ยน้องน้องแมวน้องหมาน้องแมวดูดกินอับเฮ้ยน่ารักมากอันละ199บาทน้องหมาน้องแมวดูดกินอับนะครับอ๋อตรงนี้มีเป็นแบบโซนทะเลด้วยโซนชายหาดเขาทำเหมือนดีเนาะเวลาจัดบูธอะไรต่างๆนานาเนี่ยนี่แหละยอมใจซีคอนบางแคอยู่เขาจัดแบบยิ่งใหญ่ตลอดคือเขาจะมีเป็นทีมนะแบบเวลาทำอะไรก็จะทำตามทีมที่มีว่าอันนี้เป็นขนมเป็นบราวนี่ชิ้นละ10บาทครับบราวนี่10บาทเป็นกล่องก็มีเนี่ยถ้าใครสนใจแบบลองมาได้บราวนี่มีทัดไข่รสดั้งเดิมรสชีสรสช็อกโกแลตโอ้ด้านนี้ก็เยอะอยู่อยู่ด้านหลังนะเดินเข้ามาก็มีเป็นลูกชิ้นนะครับปลาเส้น80บาทเนี่ยมี60ไม่อร่อยคืนเงินมีน้ำปั่นน้ำปั่นต้นมะพร้าวนี่เต็มเลยเฮ้ยอันนี้เราเคยกินแล้วเราไปกินที่อะไรนะเรากินที่หนุนศิลปะวัฒนธรรมอ่ะเรากินน้องแมวไปแล้วเคยกินไปแล้วตัวนึงน้องแมวอันนี้มีแมงกะพรุนย่างนะแมงกะพรุนย่างไม้ละ25บาท5ไม้100บาทครับน้ำจิ้มรสเด็ดน่ากินไปดูฝั่งด้านนี้มีหมาล่าหมาล่าต้มยำขนมไทยขนมห้าสีอันนี้ก็ต้นไม้นะครับร้านไทยเงินเอ้ยต้นไทยเงินรักแรกพบแสงจันทราเว้ยน่ารักน่ารักทางเลต้นไม้เอาไปตกแต่งห้องนี่โซนต้นไม้หมดเลยอุ้ยบัวปกโขดก็น่ารักเนี่ยเห็นนะบัวปกโขดต้นน้อยๆต้นละ50บาทนี่น่ารักมากเลย50 บาท 50 บาท 35บาทเยอะมากอ๋อนี่เป็นแบบจุดนั่งพักผ่อนโอ้ยเป็นจุดถ่ายรูปอะไรต่างๆได้หมดเลยนะจุดถ่ายรูปเยอะมากมาดูด้านนี้อันนี้3ต้น100นะครับต้นไม้ตัวนี้คือโอคันเซียลูปิด้าครับผมไม่ใช่หัวกระต่ายนะครับตัวนี้คือลูปิด้าสามารถใหญ่เต็มที่คือเท่าฝ่ามือครับหนึ่งใบคือเท่าฝ่ามืออันนี้คือเอามาทำให้กับลงกระถางเอากระถางที่เขาให้หัวเขาเล็กไปต้องการให้เขาเดินไปดูกล้วยไม้ก็มีเนี่ยมีดินมะพร้าวสับอะไรอย่างเงี้ยนะเยอะมากเลยแล้วแต่ว่าสนใจแบบไหนฝั่งแบบด้านในสุดนี้จะเป็นร้านต้นไม้นะครับนี่มีชิ้นละ20บาทด้วย6ชิ้น100หัวสี100บาทม้าลาย60หยดน้ำ80ต้นไม้ด้านนี้ก็มีวิธานี้ก็ต้นละ60บาทเนี่ย50บาท35บาท35 50แล้วแต่ว่าเราสนใจแบบไหนเนาะมีกระถางอะไรขายได้ด้วยวันนี้มีปุ๋ยบนรถน้ำเร่งลากปุ๋ย
เม็ดปลดปล่อยธาตุอาหารใส่ครั้งเดียวพืชได้รับปุ๋ยต่อเนื่องนาน3เดือนโหนี่หรอโหน่ารักมากเลยสีแบบน่ารักมากเลยได้ต้นน้อยๆ เดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนว่าเอาอะไรไปน่ารักเต็มเลยอ่ะเอาอะไรดีอ่ะเนี่ยเนี่ยต้นละ20เองเนี่ยแต่ผมก็มียังไม่เดี๋ยวไม่พร้อมเดี๋ยวทุกคนนี่มีแบบตุ๊กตามีอะไรนี้ด้วยถ้าต้นไม้ไปไว้ในห้องเยอะๆนี่จะมีอะไรมาแบบอยู่ในห้องโอ้น่ารักแปลกดูดิเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมทั่วๆไปกันมีกล้วยด้วยเนี่ยกล้วยเบรกแตกถุงละ70 2ถุง120นะครับกล้วยตากเนี่ย70บาท2อันแล้วก็120ของกินอันนี้เป็นพับสติ๊กครับพับสติ๊กคุณต่อยพับสติ๊กคุณต่อยออริจินอลน่ากินอ่ะอันนี้ก็มีเป็นสาหร่ายพวกองุ่นนะครับกระท้อนทรงเครื่องนะครับขนมโอ้กระท้อนใหญ่มากกระท้อนลูกใหญ่มากมะม่วงเบาอันนี้ก็น่ากินกะปิแห้งกะปิหวานกระท้อนทรงเครื่องเนี่ยถ้าใครสนใจก็มาที่ร้านนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบขนมทั้งนั้นเลยเอ็กแคร์สดเนี่ยกล่องเล็ก40กล่องกลาง60กล่องใหญ่90ครับเค้กไข่ญี่ปุ่น25บาทชิฟฟ่อนเค้กนมสดกล่องละ40 3กล่อง100จะซื้ออะไรดีซื้อขนมหวานซื้อพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนซื้ออะไรไปเก็บไว้บ้านดีแล้วก็อาจจะกินอะไรไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเราต้องซื้อกลับบ้านด้วยเนี่ยประมาณนี้นะของกินบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเหมือนอยู่งานแบบตามริมเลนะริมเลอันนี้ก็คือชื่องานริมเลนะเขาก็เลยจัดเป็นทีมทะเลถ้ามีแบบเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรแบบเยอะแยะรองเท้าก็มีโอ้ดูเสื้อผ้าเยอะมากตัวละร้อยนะครับเนี่ย100บาท100บาทเยอะมากดูเป็นชิลแบบเป็นริมทะเลเลยอ่ะโอ้เสื้อกล้ามเสื้อกล้ามตัวละ100บาทนั้นเสื้อกล้ามหมดแล้วน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปเดินหาซื้อของกินก่อนเพราะตอนนี้ก็ค่ำละซื้อของกินแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านกันของกินเยอะมากร้านอ๋อตู้เสบียงเขามีแบบว่าดนตรีส่งดนตรีสดแล้วเนี่ยท่านไปดูฝั่งด้านนี้ก่อนน้ำปั่นน้ำอะไรก็อยากกินอยู่ดูบรรยากาศดิโอ้ชิลมากนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่พามาเดินชมในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาได้ที่ซีคอนบางแคนะครับซีคอนบางแคจะอยู่บริเวณชั้น1นะครับแล้วก็จะมีจนถึงนู่นเลยประมาณวันที่17นะครับมีร้านขายของเยอะแยะมากมายมีทั้งร้านของกินร้านเสื้อผ้าร้านหมวกเนี่ยของใช้อะไรต่างๆนานาก็จะจัดในธีมของริมเลนะครับริมทะเลนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินขออนุญาตเดินช้อปปิ้งสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับ
นี่พามาชมบรรยากาศแบบเล็กๆน้อยๆนะถ้าใครสนใจก็เดินทางมาได้เลยนะครับ